ทีนี้ณนะวันนี้เนี่ยคดีอันนี้อาจจะเป็นคดีที่สะเทือนขวัญที่สุด<า>แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนมีคดีอันนึงใหญ่มากตอนนั้นหลายคนตกอกตกใจเป็นคดีฆ่าคือเป็นคดี ร้นร้านทองสะเทือนขวัญมาก <ฮะ S 2> ในห้าง <ฮะ S 1> ที่จังหวัดลบบุรีแล้วปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งในนั้นคือเด็กหนึ่งในนั้นคือรอปภทีนี้พอตามจับเจอไอ้โมงคนเสื้อดําที่เข้าไปก่อเหตุการณ์เนี่ยคนอึ้งกันไปตามๆกันเพราะว่าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประถมที่บรรดาผู้ปกครองบอกว่าใจดีและเด็กๆรักมากนะครับ <ฮะ S 2> ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุนี้ก็คือคดีผอ,อ,อกอถ้าคุณผู้ชมจําได้ เดินทางมาถึงศาลชั้นสูงสุดแล้วในวันนี้คือศาลดีกานะครับคือตั้งแต่ชั้นต้นก็ให้ประหารชีวิตผอ,อ,อก,กอล์ฟเนี่ยยื่นอุทธรณ์ขอลดโทษศาลชั้นอุทธรณ์ก็ยืนตามศาลชั้นต้นและวันนี้ศาลดีกาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นประหารชีวิตเพราะไม่มีเหตุสมควรให้ลดโทษครับศาลดีกาได้อ่านคำพิพากษาคาดีฆ่าชิงทองในห้างสรรพสินค้าโดยมีจำเลยคือนายประสิทธทิชัยเขาแก้วหรือว่าผอ,อ,อก,กอล์ฟอายุ41ปี เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประถมะศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่9มกราคม2563ครับตอนนั้นจำเลยได้ใช้อาวุธปืนฆ่าชิงทรัพย์ร้านทองออรราในห้างสรพรพสินค้าที่จังหวัดลบบุรีคุณผู้ชมน่าจะจำกันได้คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาออกมาเมื่อ27สิงหา2564 จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหลายมาตราทั้งพรบอาวุธปืนพรบควบคุมยุทธภัณฑ์โดยการกระทําของจำเลยเป็นความผิดต่างกรรมศาลให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดเรียงไปก็จะมีฐานมีอาวุธปืนจำคุก8เดือนมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองจำคุก6เดือนพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุสมควรจำคุก3ปีฆ่าผู้อื่นโดยตระเตรียมไว้ก่อนหรือเพิ่มความสะดวกในการจัดกระทําผิดประหารชีวิต พยายามฆ่าผู้อื่นจำคุกตลอดชีวิตชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยมีและใช้อาวุธปืนและโดยใช้ยานพาหนะประหารชีวิตทีนี้พอรวมโทษทุกกระทงแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ประหารชีวิตสถานเดียวแต่จากชั้นต้นเนี่ยตัวจำเลยผอ,อก,ก๊อฟเนี่ยยื่นอุทธรณ์ขอลดโทษนะก็อ้างคุณความดีที่เคยทำอะไรต่างๆว่าไปสารอุทธรณ์พิพากษายืนตามสารชั้นต้นเพราะเห็นว่า ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะลดโทษให้แก่จำเลยให้ลงโทษประหารชีวิตไม่ลดโทษจำเลยยังยื่นดีกาขอให้สารดีการลดโทษให้อีกและก็มาถึงวันนี้ครับสารดีกาได้อ่านคำพิพากษาเห็นว่าพฤติการของจำเลยกระทําอย่างอุกอาจในที่สาธารณะอย่างห้างสรรพสินค้ามีผู้เสียชีวิตเป็นผู้บริสุทธิ์3คนมีเด็กด้วยนะแล้วบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนรวมถึงคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย เป็นพฤติการอุกอาจโหดเหี้ยมอันตรายร้ายแรงผิดมนุษย์จำเลยเป็นถึงผู้อำนวยการโรงเรียนควรมีจิตสำนึกที่ดีให้สมกับการมีอาชีพครูควรประพฤติตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างแต่กลับกระทำอย่างอุกชะกันและเหตุที่จำเลยขอให้ลดโทษนั้นไม่มีเหตุสมควรสารดีกาจึงเห็นพ้องตามสารชั้นต้นและสารอุทธรให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยครับ